สวัสดีครับคุณเต้จะมาสาธิตวิธีการเมื่อเจอปัญหานะครับว่าสินค้าที่เรากำลังขายอยู่เนี่ยเกิดผิดพลาดว่าสินค้าที่เราขายอยู่มันไม่มีขายแล้วในประเทศไทยเราจะทำการคืนเงินให้ลูกค้านะครับหรืออีกกรณีนึงคือกรณีสินค้าไม่ถึงมือลูกค้าจะเป็นการคืนเงินนะครับเน้นว่านี่คือเรื่องการคืนเงินให้ลูกค้านะครับโดยเข้ามาที่ My eBay Summary นะครับแล้วก็จะเจอที่ Activity นะครับมารายการที่ชื่อว่าSo จากนั้นนะครับเราก็จะมาลงรายการนี้นะครับแล้วเราจะมาที่ More Action นะครับแล้วเราก็จะมาที่ Contact นะครับ Contact Buyer นะครับเราจะมาคุยกับเขานะครับผมจะแปลภาษานะครับว่าเราก็จะบอกกับลูกค้าว่าขออภัยสินค้านี้หมดจากสต็อกไปแล้วเราพยายามค้นหาจากหลายแหล่งที่คาดว่าจะมีขายแต่ก็ไม่สามารถหาได้จริงๆจึงขออนุญาตคืนเงินให้แก่ท่านหวังว่าท่านจะให้อภัยเราในความผิดพลาดในการขายนี้แล้วก็ copy ไปเลยนะครับแล้วกลับไปที่เบย์ครับเรามาคอนแทคเขานะครับเสร็จแล้วก็ส่งไปเลยครับจากนั้นการคืนเงินทำยังไงนะครับไปที่ PayPal ครับมาที่ PayPal แล้วนะครับแล้วก็มาหารายการนะครับรายการที่เป็นรายการล่าสุดนะครับตรงนี้ชื่อ Sandra Amira นะครับเราก็จะกดปุ่มคืนเงินนะครับแล้วก็คืนเงินให้เขาเต็มจำนวนนะครับแล้วข้อความถึงผู้ซื้อมีหรือไม่มีก็ได้นะครับเราก็กดไปเลยครับ copy มาแล้วนะครับต่อไปก็กดดำเนินการต่อครับครับเขาจะมีการรีเช็คนะครับจะเห็นนะครับตรงนี้มียอดเงินทั้งหมดจากเลขที่ ID ทำรายการนะครับยอดเงินที่เราขายครั้งแรกนะครับยอดเงินคืนจากบัญชีก็คือแปลว่ามีการหักไป1ดอลลาร์แต่ว่าตอนนี้คือการคืนเงินเขาคืนเงินกลับหมดเลยนะครับเมื่อเราขายไม่ได้เขาก็ไม่เก็บเงินเรานะจำได้ไหมครับที่เคยบอกว่า eBay PayPal เก็บเรา 10% กับ 4% ตอนนี้ทั้ง2ฝั่งจะคืนเราทั้งคู่เลยนะครับเพราะว่ารายการนี้ผิดพลาดนะครับกดคืนเงินครับคืนเงินเสร็จสมบูรณ์นะครับดูรายการคืนเงินสิว่าเป็นยังไงครับจะมีรายละเอียดในการคืนเงินนะครับเป็นอย่างนี้นะครับว่าคืนใครบ้างตอนนี้ลูกค้าก็จะได้รับข้อมูลนี้เหมือนกันนะครับไม่อยากให้ต้องมีรายการอย่างนี้บ่อยๆนะครับแต่ก็นานๆทีจะเจอรายการนี้ครับคุณเต้ถึงมาทำคลิปให้ดูนะครับขอบคุณนะครับที่รับชมแล้วมีอะไรจะอัปเดตเพิ่มเรื่อยๆนะครับ